เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับบั้งไฟพญานาคสิ่งมหัศจรรย์และความศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงทุกๆค่ำคืนของวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11เราจะเห็นภาพของประชาชนมากมายที่พากันมายืนรอริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีเป็นประจำทุกๆปีซึ่งจะมีเวลาเกิดขึ้นที่แน่นอนเสมอถ้าปีไหนมีเดือน8 2ครั้งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาวปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะที่หนองคายนั้นเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าแสนคนสร้างรายได้สะพัดกว่า100ล้านบาทและมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของคืนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวกล่าวขานที่เกี่ยวกับตำนานพญานาคต่างหากบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้โดยมีลักษณะของการเกิดลูกไฟไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศขนาดของลูกไฟมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่พุ่งสูงประมาณ 1-30 เมตรเป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมาปรากฏการณ์นี้เกิดปีละ1ครั้งเท่านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินลาวซึ่งอาจตรงกับวันแรม1ค่ำหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทยโดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วันมากกว่า 90% ของจำนวนลูกบั้งไฟพญานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยและบ้านน้ำเปอำเภอพลพิสัยวัดอาหงอำเภอบึงกาฬวัดหินหมากเป้งและอ่างปลาบึกอำเภอสังคมแต่จุดที่ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคนั้นอยู่ที่แก่งอาหงจังหวัดบึงกาฬหรือที่เรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงนั่นเองเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งชาวประมงเคยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปในหน้าแล้งแล้ววัดดูปรากฏว่ามีความลึก99วาหรือประมาณ198เมตรพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลมีนิสัยดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัว64ชนิดอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงเลิกนิสัยดุร้ายแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระภิกษุแต่ติดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชได้นาคตนนั้นผิดหวังมากจึงขอถวายคำว่านาคไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในความศรัทธาของตนและปวารณาตนเป็นพุทธมามกะสืบไปต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาจนครบ 1,000 ษาเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำนั้นลูกไฟพุ่งขึ้นสูงเฉเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่งวิ่งเร็วช้าไม่เท่ากันถ้าอยู่ในฝั่งจะเห็นช้าถ้าเกิดอยู่กลางน้ำจะเร็วลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกันถ้าเกิดบริเวณอำเภอพลพิสัยจะเป็นลูกสีแดงอมชมพูแต่ถ้าเกิดที่แก่งอาหงตำบลหอคำอำเภอบึงกาฬจะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัดลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วจะหายไปเฉยๆไม่มีตกลงมาให้เห็นลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียงไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไปไม่มีควันบริเวณที่พบคือแม่น้ำโขงบริเวณวัดไทยเขตสุขาภิบาลพลพิสัยบริเวณจุมพล
ขตสุขาภิบาลบริเวณห้วยหลวงที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณวัดหลวงบริเวณบ้านจอมนางและที่หนองสวงซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ปากน้ำห้วยเปบ้านน้ำเปอำเภอรัตนวาปีบริเวณตลิ่งวัดบ้านหนองกุ้งอำเภอรัตนวาปีหนองต้อนตำบลหนองต้อนซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพรหมพิสัยและที่บริเวณแก่งอาหงบ้านอาหงตำบลหอคำอำเภอบึงกาฬบริเวณนี้จะเป็นลูกไฟสีเขียวมรกตแม่น้ำโขงที่มีความยาว 4,000 กิโลเมตรได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีนไหลผ่านพม่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรรมการบริโภคเลี้ยงสัตว์การคมนาคมการประกอบพิธีกรรมทางน้ำตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจประชาชนชาวไทยลาวต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานานในปีหนึ่งจะมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อยซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้นคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำชาวบ้านเรียกกันว่าเงือกเทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนับถือคือเจ้าแม่สองนางงูเงือกและพญานาคเป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียกเพื่อเป็นการเส้นไหว้และลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำตามแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝากฝั่งเช่นศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอเมืองหนองคายที่วัดหายโศกศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอพรหมพิสัยที่ปากห้วยหลวงศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอำเภอพรหมพิสัยศาลเจ้าแม่สองนางที่อำเภอบึงกาฬหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬโดยในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ำความเป็นมานั้นจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือในคืนวันเพ็ญเดือน11ขึ้น15ค่ำเมื่อนั่งเรือออกไปหาปลากลางแม่น้ำโขงจะเกิดมีลูกไฟขึ้นรอบๆเรือเป็นจำนวนมากจนเกิดความกลัวต้องพายเรือเข้าฝั่งและจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนดังกล่าวเท่านั้นต่อมาทางอำเภอพลพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟและชมบั้งไฟพญานาคโดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงบางคนก็มาด้วยความอยากรู้เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตนเองซึ่งก็ไม่ทำให้ผู้ที่มาชมผิดหวังผู้ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเมื่อเห็นกับตาตัวเองก็ยังไม่แน่ใจคิดว่าจะต้องมีคนทำขึ้นเองบ้างความคิดจึงได้แตกต่างกันออกไปแต่ที่พอแยกได้คือ 1. กลุ่มคนรุ่นใหม่พวกหัววิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเชื่อว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นเป็นการรวมตัวกันของก๊าซหรือแร่ธาตุเมื่อรวมตัวกันแล้วถูกแรงอัดพุ่งขึ้นเหนือน้ำทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแต่ก็มีผู้แย้งว่าทำไมต้องมาเกิดเฉพาะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11เท่านั้น 2. กลุ่มไม่แสดงความคิดเห็นดูแล้วเห็นว่ามีลูกไฟขึ้นมาจริงจากลำแม่น้ำโขง 3. กลุ่มหัวโบราณมีความเชื่อว่าลำแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ของนาคซึ่งเป็นเทพชนิดหนึ่งสามารถแปลงกายเป็นงูหรือคนก็ได้ลำน้ำโขงบริเวณอำเภอพรหมพิสัยเป็นภาพหรือเมืองหน้าด่านที่เป็นทางขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเหล่าพญานาคในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธองค์บรรดาพญานาคที่อยู่ตามลำแม่น้ำโขงจึงพ่นบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชาลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขงจึงเรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของไทยหลายฉบับสรุปว่าบั้งไฟพญานาคคือก๊าซมีเทนไนโตรเจนเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4เมตรถึง13เมตรอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียส
ปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดดส่องช่วงประมาณ10นาฬิกา13นาฬิกาและ16นาฬิกามีอุณหภูมิมากกว่า26องศาเซลเซียสทำให้มีความร้อนมากพอย่อยสลายสารอินทรีย์และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก 3-4 ชั่วโมงมากพอที่จะให้เกิดการดันก๊าซในผิวทรายทำให้ก๊าซหลุดออกมาและพุ่งขึ้นโผล่พ้นน้ำฟองก๊าซที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนจะฟุ้งกระจายออกไปส่วนแกนในก๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจนร่วมกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงยามค่ำคืนทำให้เกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วจนติดไฟได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ